อัลลอฮุมะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สำหรับอาทิตย์ที่5ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรายังอยู่ในเรื่องของ My Family นะคะมาทบทวนคำศัพท์อีกนิดนึง Grandfather Grandmother Grandfather ก็คือปู่กับตานะคะส่วน Grandmother เป็นย่ากับยาย Father Motheruncle aunt brother sister cousin me son daughter niece nephew หน้าแบบฝึกหัดให้ลูกเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะส่วนแบบฝึกหัดในหน้านี้เราจะเขียนเป็นประโยคโดยดูจากลูกศรชี้ที่บุคคลใดนะคะก็ให้ลูกนำคำศัพท์มาแต่งเป็นประโยคนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นะลูกดูในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจะมีคำศัพท์ให้นะคำว่ามัมใช้ไปแล้วใช่ไหมคะลูกนี่คำว่ามัมใช้ไปแล้วฉะนั้นลูกข้อ2ลูกศรชี้ที่ผู้ชายตรงนี้ลูกคิดว่าเป็นอะไรได้น้องสาวได้ไหมพี่ชายลูกสาวหรือว่าลุงลองดูจากอายุแล้วน่าจะเป็นคนมีอายุนะฉะนั้นพี่ชายน่าจะไม่ได้นั้นครูมาเลือกลุงนะคะวิธีการก็คือให้ลูกเขียนว่า This is my uncle His name is คนนี้หรือนี่คือลุงของฉันเขามีชื่อว่านะคะลูกดูความแตกต่างระหว่าง her กับ his นะ her นี่คือใช้แทนผู้หญิงนะคะส่วน his นี้ใช้แทนผู้ชายแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ชาย his แสดงความเป็นเจ้าของของผู้หญิง her นะคะส่วนชื่อตรงนี้ให้ลูกใส่ชื่อจริงของลุงลูกเลยก็ได้หรืออาหรือนะนะถ้าไม่มีก็ให้สมมุติชื่อนะคะอนุโลมให้เขียนชื่อเป็นภาษาไทยได้นะสำหรับคนที่ไม่สามารถเขียนชื่อญาติเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนข้อที่3ลูกศรชี้ที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนึกว่าควรจะเป็นควรจะมีสถานะอะไรเนาะน่าจะเป็นน้องสาวหรือเปล่าหรือน้องชายหรือลูกสาวนะคะอังเคิลนี่เราใช้ไปแล้วเนาะอังเคิลนี่เราใช้ไปแล้วถ้าดูจากรูปก็คือผู้หญิงใช่ไหมคะแสดงความเป็นเจ้าของต้องเป็นเธอถูกไหมส่วนคำศัพท์เครือญาติลูกก็ลองเดาดูนะตรงนี้ชี้เป็นเด็กใช่ไหมคะทีนี้เด็กเราไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมเราก็ดูว่าเราเลือกใช้เพศไหนนะคะถ้าลูกเลือกใช้ sister ก็จะเป็น her ถ้าลูกเลือกใช้ brother ก็จะเป็น his ส่วนรูปนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงฉะนั้นใช้ her นะคะส่วนชื่ออย่างที่ครูบอกลูกจะใช้ชื่อจริงเลยก็ได้ของญาติคนนั้นๆหรือไม่ก็สมมุตินะคะลองทำดูนะคะลูกสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์